การค้นหาธุรกิจในรอบเซมิไฟแนลที่ผ่านมาทำให้เราได้ธุรกิจที่เข้ารอบมาแล้วถึง3ธุรกิจนั่นก็คือธุรกิจเคลมดิธุรกิจยูยีและธุรกิจโอคุสโนวันนี้จะเป็นการชิงชัยของ2ธุรกิจสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบไฟแนลธุรกิจไหนจะได้ตั๋วใบสุดท้ายเข้าไปคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทนั้นต้องติดตามFinal 2015โดยธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมการทั้ง7ท่านของเราทำงานอย่างเข้มแข็งครับนี่เราก็เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายในรอบเซมิไฟแนลเพื่อค้นหาทีมสุดท้ายครับเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลและตอนนี้ทั้ง2ธุรกิจคู่สุดท้ายก็พร้อมอยู่แล้วครับต้อนรับธุรกิจ Flash Me และโชนันสวัสดีค่ะแพนะคะกวิศราจันทร์สว่างค่ะทำธุรกิจแฟรนไชส์ชานมไข่มุกยี่ห้อเฟชมีนะคะค่ะปัจจุบันเฟชมีมีทั้งหมด120สาขานะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็2สาขาที่ประเทศลาวค่ะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการันตีความอร่อยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฟชมีหวานน้อยกลมกล่อมหอมกลิ่นใบชานะคะบอกเลยว่าเฮ้ยอย่างที่คุณพูดจริงกลิ่นชามันชัดมากค่ะแล้วหวานน้อยนะตอนที่แพได้รู้ว่าคู่กับพี่ปอโชนันนะคะจากตอนแรกที่เตรียมตัวมาแล้วเนี่ยตื่นเต้นแล้วพอรู้ว่าคู่กับโชนันยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกเลยค่ะว่าพี่เขาเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเยอะมากๆนะคะแต่ว่าแพก็จะใส่ความเด็กเข้าสู้ค่ะแล้วแพก็มั่นใจนะคะว่ากลยุทธ์ที่แพเตรียมมาเนี่ยก็สามารถที่จะมัดใจกรรมการได้แน่นอนค่ะโปรดักต์สินค้าสำคัญของร้านเราก็คือตัวข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนอีกอันนึงก็คือตัวแกงกะหรี่นะครับปัจจุบันเรามีเมนูแนะนำนะครับที่เป็นครั้งแรกในเมืองไทยคือแกงกะหรี่ชาเขียวซึ่งเราเป็นที่2ในโลกที่มีเมนูนี้ข้าวแกงกะหรี่ชาเขียวญี่ปุ่นเนี่ยเวิร์คมากมากครับครับความรู้สึกที่ได้รู้ว่าได้แบทเทิลกับน้องแพรเฟชมีนะครับก็รู้สึกกังวลนะแล้วก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้องแพรเป็นคนเด็กที่เก่งมากแล้วก็ทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเราเองก็ทำกันบ้านมาอย่างดีก็หวังว่าเราก็จะสามารถสู้น้องได้ก่อนที่จะเริ่มต้นนำเสนอเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณครับค่ะคุณกวิศราค่ะนะครับคุณอยากจะบอกอะไรกับพวกเราก่อนไหมครับค่ะก็วันนี้นะคะแพรก็เตรียมกลยุทธ์มาเต็มที่นะคะก็หวังว่าจะถูกใจคณะกรรมการนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่รอฟังอยู่ตอนนี้นะคะโชนันแล้วครับอยากจะบอกอะไรพวกเราก่อนไหมครับครับก็ผมก็เต็มที่เหมือนกันครับก็หวังว่ากลยุทธ์ของผมเนี่ยจะถูกใจกรรมการทั้ง7ท่านนะครับแม้คู่ต่อสู้คุณจะเป็นสาวสวยน่ารักแต่คุณก็จะไม่อ่อนข้อเด็ดขาดเริ่มชักเริ่มตอบไม่เต็มเสียงแล้วไม่แน่ใจนะฮะเอาละฮะพวกคุณตกลงกันเลยครับว่าใครจะเริ่มก่อน Lady First ไหมคะดีครับโอเคเอาละฮะเพราะนั้นเราจะเริ่มต้นกันที่ Flash Me เอาละครับคุณกวิศราเวทีเป็นของคุณแล้วครับ Flash Me เชิญครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีนะคะแพรค่ะกวิศราจันทร์สว่างเฟชมีคือธุรกิจของแพรนะคะที่มาของธุรกิจเฟชมีเนี่ยเริ่มต้นจากที่ตัวแพรเนี่ยตอนเด็กๆเวลาอยู่ในประเทศหรือว่าไปต่างประเทศกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะทานกาแฟแพรก็จะทานเครื่องดื่มชนิดหนึ่งไปด้วยทุกครั้งจนทำให้เราเนี่ยต้องได้ทานเครื่องดื่มได้ลองเครื่องดื่มอะไรใหม่ๆตลอดนะคะทีในตอนแรกของการเป็นเฟชชี่แพรก็เลยได้เริ่มต้นทำธุรกิจเฟชมีขึ้นมานะคะตอนนั้นเนี่ยแพรไม่ได้นึกถึงแฟรนไชส์แพรนึกถึงแค่ว่าเราอยากทำตามความฝันของเราเราอยากที่จะมีร้าน1สาขาเงินรายได้ที่ได้เนี่ยเป็นค่าขนมให้ตัวเองให้น้องชายแล้วก็จ่ายค่าเทอมโดยที่ไม่ต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ในร้านเนี่ยก็อยากจะเป็นศูนย์รวมของเพื่อนๆให้มานั่งให้มาจอยให้มีบรรยากาศเฟชชี่นะคะในปีแรกค่ะเฟชมีขยายสาขาได้26สาขานะคะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลา3ปีค่ะเฟชมีสามารถขยายสาขาถึง100กว่าสาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็กำลังจะไปเปิดตลาดที่ประเทศลาวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะแพ้ก็ถือโอกาสนะคะเตรียมชาเมนู recommend มาให้กับคณะกรรมการทั้ง7ท่านได้ลองชิมรวมถึงนาเน็กด้วยนะคะนำเสนอเรื่องของกินมันต้องได้กินครับมา นอกจากชาเนี่ยก็ยังมีเป็นเมนูสมูทตี้เมนูนมสดนะคะแล้วก็สมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็ชาแล้วก็ยังมีท็อปปิ้งบางทีลูกค้าเห็นไข่มุกสีดำเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วไข่มุกสีดำเรามีความหลากหลายให้กับลูกค้าได้เลือกทานค่ะตัวที่เสิร์ฟให้กับกรรมการไม่ใช่ตัวที่เด็ดพ่อแป้แตกในปากแล้วเหรอฮะอันนี้ยังค่ะอันนี้จะเป็นออริจินอลก่อนนะคะเป็นชานมไข่มุกแสดงว่าเดี๋ยวจะมีดาบ2มีเสิร์ฟอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคเพราะนั้นพวกเราฮะตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมจิบดึงเชงพอฮะคุณจะต้องได้ลองตัวทีเด็ดแตกในปากนะฮะแต่ตัวนี้จิบสงวนท่าทีเออมีตัว2ที่เสิร์ฟไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่นะคะเป็นวินเทอร์คาราเมลซีทีนะคะอ๋อเป็นแล้วมีไอ้มีป๊อปแปะป่ะฮะมีค่ะมีเป็นฟรุตตี้ป๊อปนี่มีป๊อปแปะตัวนี้มีตัวป๊อปแปะให้พวกเราต้องถามก่อนนะครับคุณรัตดาเป็นไงฮะฟินเลยฮะแตกในปากโอเคขอบคุณค่ะคุณสงวนฮะคุณสัมผัสประสบการณ์แตกในปากหรือยังฮะอร่อยมากครับคุณดันายเป็นไงฮะมันไม่แตกนะครับมันไม่แตกอะฮะโอ้โหคุณไม่แตกอะฮะอร่อยมากงั้นคุณต้องดูทีแล้วฮะเดี๋ยวจะแตกเองฮะคุณต้องเล่นมือเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวคุณอาจจะมาไม่ทันเพื่อนคุณสรกลคุณแตกในปากหรือยังฮะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราลองมาดูเป้าหมายของ Fresh Me เลยดีกว่าฮะเป้าหมายของคุณคืออะไรครับนั่นก็คือการเป็น Top of Mind ในใจของผู้บริโภคภายในเวลา3ปีนะคะนั่นในแง่ของตัวเลขอะฮะค่ะก็ตอนนี้นะคะยอดขายอยู่160ล้านจะเพิ่มเป็น300ล้านบาท160ล้านต่อปีค่ะต่อปีนะฮะเพิ่มเป็น300ล้านบาทต่อปีภายในระยะเวลา1ปีค่ะ1ปีจาก160ล้านไป300ล้านต่อปีครับคุณทรงพลมองยังไงครับเป้าหมายนี้ค่ะน่าทึ่งครับน่าทึ่งเพราะว่ามันมาจากฐานใหญ่นะครับมันไม่ได้มาจากฐานล้าน2ล้านหรือ10ล้านเนี่ยมันมาจากฐาน160ล้านก็ถ้าคุณคิดอย่างที่คุณบอกว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วก็ตื่นเต้นเพียงพอคุณก็ได้สิ่งนั้นล่ะครับครับอย่างที่เขียนเนี่ยนะครับว่าจะเป็น Top of Mind ค่ะวันนี้ยังไม่ได้เป็นเหรอครับยังไม่ได้เป็นค่ะยังมีแบรนด์ที่เป็นที่เปิดมานานกว่าเป็น Top of Mind อีกเยอะเลยนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆการแข่งขันมันก็ไม่เบานะครับคนเพราะชาไข่มุกนี่ก็หมายถึงว่าเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายมากค่ะไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับสำหรับการพิชิตเป้าหมายของธุรกิจ Fresh Me เรามาสรุปเป้าหมายกันอีกครั้งนั่นก็คือต้องการเพิ่มยอดขายจากเดิม160ล้านบาทต่อปีเป็น300ล้านบาทต่อปีภายในระยะเวลา1ปีและต้องการเป็น Top of Mind ในใจของผู้บริโภคภายในระยะเวลา3ปีกลยุทธ์ที่สาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้เรียกว่านั้นจะสามารถพิชิตใจกรรมการได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเธอไปพร้อมๆกันครับกลับเข้าสู่รายการ SME ตีแตก The Final กันต่อครับที่ตอนนี้ถึงเวลาของ Fresh Me ที่จะต้องนำกลยุทธ์มาเสนอเพื่อพิชิตเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มรายได้จากเดิม160ล้านบาทต่อปีเป็น300ล้านบาทต่อปีภายในระยะเวลา1ปีและต้องการเป็น Top of Mind ในใจของผู้บริโภคภายในระยะเวลา3ปีคุณแพรจะมีกลยุทธ์หมายเด็ดอะไรมาพิชิตใจกรรมการนั้นต้องฟังกันครับลองมาดูซิว่า Fresh Me จะทำยังไงจาก160ล้านเป็น300ล้านภายในระยะเวลา1ปีและต้องเป็น Top of Mind ด้วยนะครับมาดูครับกลยุทธ์แรกของคุณค่ะข้อที่1 นะคะแพทตั้งใจจะเพิ่มแฟรนไชส์ให้มากขึ้นทั้งเป็นในรูปแบบของร้านนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบของรถเคลื่อนที่ที่ Fresh Me เนี่ยทำรถเคลื่อนที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่มีทำเลเพราะปัจจุบันเนี่ยทำเลดีๆยอมรับเลยว่าหาได้ยากนะคะแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบของรถเคลื่อนที่นะคะโดยที่ Fresh Me ก็ตั้งใจว่าจะออกงานแฟรนไชส์ตลอดทั้งปีก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีบางงานเราไม่ได้ออกถี่นะคะแต่ในช่วงเนี้ยค่ะอย่างเดือนนี้เราก็จะออกงานแฟรนไชส์ทั้งหมด3งานนะคะแล้วก็ซึ่งการออกงานแฟรนไชส์เนี่ยถือว่าเป็นการที่เราเนี่ยสามารถเจอกับกลุ่ม potential ของเราได้มากที่สุดแล้วก็การขยายสาขาใหม่ด้วยแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะต้องดูแลแฟรนไชส์ซีเก่าของเราด้วยให้เขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขแล้วเขาเติบโตได้แล้วเติบโตแบบยั่งยืนไปกับเรานะคะทำเลที่ดีคืออะไรครับก็ทำเลที่ดีก็เป็นโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยตึกออฟฟิศบิลดิ้งนะคะคุณบอกว่าจะเพิ่มสาขาใช่ไหมครับค่ะมันก็จะมีอยู่2 อย่างมี Same Store Growth นะฮะร้านเดิมเพิ่มยอดขายกับ New Store Growth
คือเพิ่มยอดขายได้ร้านใหม่เลยค่ะเราทิ้งน้ำหนักที่กลยุทธ์ไหนครับทิ้งน้ำหนักที่กลยุทธ์ New Store New Store Growth ใช่ไหมครับการที่เราเพิ่มสาขาเนี่ยแบรนด์ value เราก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติคราวนี้มีแผนที่จะเพิ่มrate ของแฟรนไชส์ใช่ไหมถ้าตอนนี้ก็คือยังไม่มีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มราคาแฟรนไชส์ขึ้นค่ะเรียกว่าซื้อใจแฟรนไชส์กันเลยทีเดียวครับเพราะถึงแม้ว่า Fresh Me จะขยายแฟรนไชส์ไปกี่สาขาซึ่งผลที่ตามมานั้นก็คือยิ่งทำให้ลูกค้ารู้จัก Fresh Me มากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นคุณแพรก็ยืนยันที่จะไม่เพิ่มราคาแฟรนไชส์ในตอนนี้อย่างแน่นอนล่ะครับฮะกลยุทธ์ต่อไปฮะค่ะก็ในเรื่องของการจัดเบรกแล้วก็การจัดงานนอกสถานที่อีเวนต์นะคะซึ่งทราบไหมคะว่าโชคดีมากๆที่แพรเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เขาเมตตาเฟชมีหลายๆท่านได้ให้ชานมไข่มุกค่ะไปจัดเบรกในที่ประชุมซึ่งผลปรากฏว่าคนออกมาจากห้องประชุมด้วยความแบบหุ้ยเบรกที่แล้วทานชานมไปแล้วเบรกนี้ทานอะไรดีชาเขียวแอปเปิลชาเขียวกล้วยแดงหรือว่าจะทานอะไรดีนะอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความเรียกว่าแบบบรรยากาศในการพักเบรกมันเบรกจริงๆมันแบบมันเฟรชค่ะไม่ดีใครไม่ดีใครเข้าประชุมเลยรอคอยเลยเมื่อไหร่จะเบรกนะชื่อใจจะแตกในปากแย่อยู่แล้วชื่อใจจะแตกแล้วแตกอีกในเบรกต่อไปในส่วนของการจัดเบรกอะค่ะแล้วก็ขายไอเดียนี้ให้กับแฟรนไชส์ซีของเราด้วยให้เขาเนี่ยสามารถทำตรงนี้แล้วเขาก็เพิ่มยอดขายให้กับร้านของเขาได้ด้วยอะค่ะพอเนี้ยค่ะพอเห็นว่ามันไปได้เฟชมีก็เลยกำลังจะตั้งแผนกที่เป็นเหมือนแบบ fresh catering ขึ้นมานะคะโดยที่ยึดหลัก4รอค่ะคือโรงเรียนโรงงานโรงพยาบาลราชการแล้วก็รวมถึงบริษัทด้วยนะคะซึ่งแพ้เชื่อว่ายังไงสถานที่เหล่านี้เนี่ยเขาต้องมีการจัดเบรกการอบรมอยู่แล้วนะคะก็ทำให้เพิ่มยอดขายได้อีกจุดนึงก็คือการแตกลายผลิตภัณฑ์ค่ะแตกลายผลิตภัณฑ์ของ Fresh Me เนี่ยอย่างชื่อคำว่า Fresh Me มันทำให้เหมือนไม่อยากให้ลูกค้าคิดถึงแค่ว่าเป็นเครื่องดื่มแต่ให้ลูกค้าคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้รู้สึกสดชื่นสนุกสดใสอ่ะอย่างเช่นชุดนี้ค่ะวันนี้แพรใส่มาเป็นของ Fresh Me เองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ทำดีไซน์แบบแล้วก็ตัดชุดขึ้นมาเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการรีเสิร์ชด้วยว่าช่วงนั้นเนี่ยเราควรจะแตกลายผลิตภัณฑ์เป็นอะไรนะคะสินค้าใหม่ที่เราคิดอยู่เสื้อผ้าคนที่หลังนะครับค่ะค่ะที่คิดไว้เนี่ยคืออะไรครับป๊อปคอร์นค่ะเพราะว่าพอเป็นรูปแบบร้านแบบนี้แพรส่งให้กับลูกค้าเนี่ยดูว่าชอบแบบนี้ไหมเห็นแล้วนึกถึงอะไรซึ่งมีหลายๆฟีดแบ็กที่พูดถึงป๊อปคอร์นขึ้นมาเวลาเรามี product ออกมาใหม่เราไม่คิดค่าแฟรนไชส์เพิ่มแล้วใช่ไหมครับไม่คิดค่ะไม่คิดแล้วก็แฟรนไชส์ระหว่างที่มี100กว่าสาขาเนี่ยฮะมีระหว่างที่เขาเปิดใกล้กันเนี่ยเรามีนโยบายยังไงอ๋อเราไม่ให้เปิดใกล้กันอยู่แล้วอะค่ะในระยะกี่กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในระยะ3กิโลเมตรก็คือไม่ใกล้กันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีใกล้กันค่ะถามหน่อยครับว่ารายได้ของน้องแพรนะครับคือ1มาจากที่เราขายแฟรนไชส์ใช่ไหมครับแรกเข้า2มาจากวัตถุดิบใช่ไหมครับแล้ว3เนี่ยมี royalty fee จากยอดขายด้วยป่ะจะมีค่าจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะเป็น 2,500 บาทต่อเดือนอันนี้เป็นค่าอะไรฮะ25เป็นค่าการตลาดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเฟชมีพอค่าคุ้มครองว่าอย่างไรค่าเจ๊ค่าเจ้าแม่โอเคสองค่ะพอเหมือนเฟชมีเนี่ยพอลูกค้าอย่างสมมติ1อาทิตย์ลูกค้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้มันซาซาปุ๊บเรามีทีมโทรมาได้เลยจองวันเรามีทีมมาถึงบูมให้ทำกันเหมือนกับทำกันโอเพนนิ่งให้อีกครั้งนึงให้ตลาดมันคึกคักอย่างเงี้ยค่ะคือ 2,500 เนี่ยจ่ายทุกเดือนแต่จะว่าเดือนไหนเงียบเหงามีทีมบิ้วอารมณ์มีทีมมาบิ้วให้หน้าร้านอ่านะคะพี่แหมถึงว่าเป็นการกระตุ้นตลาดได้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะถ้าหากแฟรนไชส์สาขาไหนเกิดภาวะเงียบเหงาทางสำนักงานใหญ่ก็จะรีบระดมคนไปบูมให้ที่หน้าร้านทำให้กลับมาคึกคักเสมือนเปิดร้านใหม่กันเลยล่ะครับค่ะกลยุทธ์ที่2เนี่ยก็คือเราจะไม่หยุดพัฒนาเราจะทำเมนูใหม่ๆตลอดเวลาหมายถึงว่ามีเมนูให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอะค่ะ40กว่าเมนูคุณยังไม่พออีกอะฮะบางทีอาจจะดึงตัวเก่ามาสมตัวนี้ออกมาเป็นเมนูใหม่อย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณคิดว่าการมีเมนูใหม่ๆจะเป็นการรักษาให้เขากลับมาแล้วเอาไปอีกเพราะเขาจะลองคือกลุ่มเป้าหมายคุณนี่คืออยากลองใหม่ๆชอบอย่างนี้ใช่ค่ะกลยุทธ์ที่ทำให้เป็น top of mind เนี่ยก็คือการใช้สื่อออนไลน์ในการทำการตลาดทำโปรโมชั่นแต่โปรโมชั่นของ Fresh Me ไม่ได้มีแค่ลดแลกแจกแถมอย่างเดียวนะคะโปรโมชั่นของ Fresh Me รวมถึงการ communication การสื่อสารทำให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่ Fresh Me กำลังจะทำในอนาคตก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยมาลองผสมชาแล้วคิดว่าชาอันไหนของคุณเนี่ยรสชาติจะถูกใจเรามากที่สุดแล้วเราก็มีคนที่ช่วยที่กดโหวตจากนั้นเนี่ยพอลูกค้าที่ได้รับการโหวตใช่ไหมคะเราก็จะมี
มีเป็นวอยเชอร์กลับไปให้500แก้วแต่500แก้วนั้นจริงๆแพรอยากจะให้มองว่า500แก้วที่คุณได้คุณจะเอาไปทำอะไรต่ออ๋อก็เป็นกิจกรรมกับลูกค้ามีคิดสูตรอะไรต่างๆใช่ค่ะอาจจะแบบว่าร่วมสนุกกับเฟสมีอาจจะคิดสูตรชาอยากจะเป็นใช้ชื่อว่าชาปนกิจอะไรอย่างเงี้ยชาที่เฉพาะกิจชาคำว่าเฉพาะกิจเป็นชาปนกิจดีมากแหละแต่ว่าเราต้องลงงบการตลาดอีกสักปีละ50ล้านแล้วกันใครจะคิดเงินแฟรนไชส์เพิ่มป่ะสมมุติบอกว่าเป็นโฆษณาที่จะต้องลงเพื่อที่จะช่วยสร้างชื่อให้เป็น Top of Mind ให้ได้ซึ่งถ้าเผื่อเป็น Top of Mind ได้ปุ๊บเนี่ยแฟรนไชส์เก่าก็จะขายได้ดีขึ้นแฟรนไชส์ใหม่ก็จะเข้ามาได้ง่ายขึ้นแต่มันต้องลงทุนไงใช่อย่างเงี้ย50ล้านเนี่ยกล้าลงมั้ยกล้าลงมั้ย50ถ้า50ล้านเทียบกับยอดขายตอนนี้ที่มี160ล้านมัน30-40% นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่าเยอะเราก็จะไม่เก็บเงินแฟรนไชส์เก่าที่เขาเปิดกับเราอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะสมมุติในมุมกลับลง50ล้านเพื่อจะให้ได้300ล้านเนี่ยลงไหมคุณจะเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นมา2เท่าจาก160เป็น300ล้านนะฮะแล้วคุณกล้าลง50ล้านนี่ไหมแต่ต้อง50ล้านลงก่อนคุณกล้าไหมหรือว่า กวิศราจะใช้กุ้งฝอยตกกับปลากระพงอยู่แบบนี้เหมือนตกผมเข้าใจว่าเพราะฟีเจอร์ข้อที่3ของคุณเนี่ยชัดเจนมากนะว่าคุณจะดูแลฟังชัยซีให้ดีที่สุดค่ะนะคุณเลยไม่ค่อยกล้าจะขึ้นราคาไปแตะเขากลัวแบบเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเรานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่สมมติถ้ามันจะต้องลงอย่างนั้นแล้วให้ได้300ล้านเอาไหมกล้าก็ได้ค่ะกล้าดูเสียงกล้าก็ได้ค่ะคำถามนี้ทำเอาคุณแพรถึงกับต้องหยุดคิดกันเลยล่ะครับเพราะถ้าหาเฟชมีต้องลงทุนด้านการตลาดเพิ่มอีก50ล้านบาทเมื่อเทียบกับรายได้ที่มีอยู่นั้นเท่ากับต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 30% เลยทีเดียวกลยุทธ์ต่อไปจะสามารถกู้เอาความเชื่อมั่นของธุรกิจเฟชมีกลับมาได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันเลยครับครับกลยุทธ์มียังมีข้อย่อยเพิ่มเติมไหมฮะค่ะก็มีข้อนึงค่ะเชิญฮะค่ะก็คือการรีแบรนดิ้งซึ่งจริงๆไม่ได้รีแบรนดิ้งเยอะนะคะถ้าได้ดูเทปที่แล้วเนี่ยกับเทปนี้คือรูปแบบร้านของ FreshMe จะแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยแต่ยังคงความเป็นสีเหลืองสีขาวสีแดงอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรารีแบรนดิ้งจากรูปแบบเดิมที่เป็นเด็กผู้หญิงไปท่านี้กำลังเหมือนวิ่งไปหาความสดชื่นแต่วิ่งไปท่านี้ตอนนี้เนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้โตแล้วสยายปีกอ้าแขนแล้วเหมือนบอกกำลังจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วที่ฉันจะแบบออกสู่โลกกว้างเนี่ยค่ะแล้วก็ดูมีความสุขมีความสนุกมากขึ้นนะคะเพื่อให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์เซอร์คัสนะคะเป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์หนูเป็นสาวแล้วใจปะเคยคิดไหมจ้างพวกเซเลบดาราจ้างเซเลบจ้างนันเน็กจ้างอะไรเงี้ยอย่างนี้นันเน็กไม่ต้องจ้างค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ฟรีงกแกแก้วเดียวแกจะมาหลอกใช่ไหมแกจะมาทำเสียงออกอ้อนแกจะมาหลอกใช่ไหมหน่อยนี่ข้อต่อมาเนี่ยก็คือ FreshMe เนี่ยก็วางแผนจะเป็น local go global นะคะโดยที่เราก็มองในเรื่องของ CLMV ไปเป็นเป้าหมายแรกของเรานะคะ CLMV คือแคนเบอร์เรียลาวส์เมียนมาเวียดนามนะคะซึ่งแพรก็มั่นใจว่าเฟซมีจากการที่ได้ไปสำรวจตลาดตามเนี่ยค่ะหลายๆประเทศก็มั่นใจว่าแบรนด์เฟซมีเนี่ยสามารถที่จะไปต่างประเทศได้นะคะแล้วก็ในอนาคตก็สามารถที่จะไปเป็น global brand ได้คิดการใหญ่ใจต้องมีครับ เอาล่ะกลยุทธ์ข้อสุดท้ายครับกลยุทธ์ที่4ค่ะข้อสุดท้ายของเฟซมีเลยก็คือเราอยากที่จะเป็นแบรนด์นะคะที่เติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็เติบโตแบบมีความสุขโดยที่เราเนี่ยจะนึกถึงสังคมก่อนนะคะอย่างคุณลุงที่ทำน้ำตาลมะพร้าวพูดอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นไอเดียว่าแบบเฮ้ยน้ำตาลมะพร้าวเป็นสินค้าที่เป็นของเกษตรกรไทยถ้าเราสามารถซัพพอร์ตเขาได้เกษตรกรเขาก็จะมีเหมือนมีอาชีพมียอดขายแพรก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าน้ำตาลมะพร้าวมีประโยชน์แล้วก็มีความเหมือนให้ความหวาน 35% แล้วก็สามารถดูดของมากเลยค่ะค่ะดูดซึมได้เลยซึ่งแพรก็คิดว่าในจุดนี้สามารถที่จะช่วยเกษตรกรไทยได้ด้วยแล้วก็ทำให้ลูกค้าเฟซมีเนี่ยมีเหมือนมีเครื่องดื่มที่เป็นแบบเพื่อสุขภาพไม่แล้วก็ช่วยสับสนุนคนไทยด้วยกันด้วยอะค่ะเอาละนี่ก็คือขอบคุณครับกรรมการทุกท่านหมดสิ้นคำถามนะฮะและนี่ก็คือธุรกิจแรกครับ FreshMe ค่ะ
คะวันนี้แพรก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติของแพรแล้วก็ของเฟชมีมากๆที่มีคณะกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจระดับสูงๆของประเทศนะคะมานั่งฟังความฝันของเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะแพรก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะไม่ว่าจะแตกหรือไม่แตกก็เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะและนี่ก็คือกลยุทธ์ทั้งหมดของ FlashMe นำมาพิชิตเป้าหมายในวันนี้สรุปเป้าหมายกันอีกครั้งนั่นก็คือต้องการเพิ่มยอดขายจากเดิม160ล้านบาทต่อปีเป็น300ล้านบาทต่อปีภายในระยะเวลา1ปีและต้องการเป็นท็อปออฟมายในใจของผู้บริโภคภายในระยะเวลา3ปีกับกลยุทธ์ข้อแรกคือเพิ่มยอดขายโดยขยายแฟรนไชส์สาขาและจัดทำรถเคลื่อนที่เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจัดงานนอกสถานที่เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มสัมมนา2. พัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องโดยจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเช่นป๊อปคอร์นเพิ่มรสชาติใหม่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทำโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ปรับปราสินค้าใหม่ให้เกิดความสดใสมากยิ่งขึ้น 3. ขยายสาขาไปยังต่างประเทศเช่นประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนาม 4. สร้างความเติบโตแบบยั่งยืนเพื่อช่วยเกษตรกรชาวไทยช่วงหน้าคู่แบทเทิลที่สูสีไม่แพ้กันอย่างโชนันจะมีกลยุทธ์อะไรมาห้ำพันกันต้องติดตามครับเมื่อช่วงที่แล้ว FreshMe ก็ได้เสนอกลยุทธ์ให้กับกรรมการของเราทั้ง7ท่านกันไปแล้วและก็ถึงเวลาที่ธุรกิจโชนันจะได้ขึ้นเวทีมาเพื่อเสนอกลยุทธ์บ้างแล้วธุรกิจไหนจะสามารถมัดใจกรรมการและเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นทีมสุดท้ายต้องติดตามนี่คือธุรกิจสุดท้ายของการแข่งขันครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะฮะคุณกฤวัฒน์ผมอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ FreshMe เนี่ยเขาทำไว้ดีจริงๆนะครับเธอใช้เสน่ห์มารยาของเธอนะครับมั่นใจกรรมการทั้ง7คนด้วยเครื่องดื่มสูตรแตกในปากของเธอนะฮะบอกได้เลยว่างานนี้ไม่ง่ายครับและเวทีของคุณแล้วครับธุรกิจโชนันครับสวัสดีครับผมชื่อกุลวัฒน์กุริชยวรดมนะครับปัจจุบันเป็น CEO บริษัทเดอะออริจินอลฟาร์มซึ่งบริษัทเราจริงๆทำธุรกิจร้านอาหารนะฮะเรามี3แบรนด์ในเครือโดยวันนี้เนี่ยตัวแบรนด์ที่เรานำมา เป็นกลยุทธ์นะครับแล้วก็เพื่อจะพิชิตโจทย์นี้ให้แตกก็คือตัวแบรนด์โชนันนะครับโชนันเนี่ยเป็นธุรกิจอาหารจานด่วนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมด10สาขานะครับอยู่ตามศูนย์การค้าใหญ่ๆทั่วกรุงเทพแล้วก็จุดเด่นของโชนันก็คือ1เราเป็นอาหารจานด่วนนะครับเรามีความหลากหลายอย่างเช่นเห็นเมนูนะครับเรามีความรวดเร็วในการให้บริการแล้วก็ราคาไม่แพงเมนูที่อยู่ที่คณะกรรมการนี่คือเมนูอะไรครับเป็นเมนูที่เราครีเอทขึ้นมาก็คือเมนูแกงกะหรี่ชาเขียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นพิเศษกว่าเพราะเราเอาสูตรต้นตำรับมาให้ทานด้วยเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับแกงกะหรี่ชาเขียวเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาละฮะทุกท่านฮะยังไงชิมกันก่อนเลยฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวทุกคนได้กินแล้วมันได้กินกันแล้วคุณปล่อยให้พิธีกรอยู่กับอาหารปลอมอย่างเงี้ยเหรอฮะ โอ้ช่างน่าเศร้ามากคุณไม่มีสำหรับผมเลยฮะแต่บอกเลยฮะว่าเรื่องแบบนี้หยุดผมไม่ได้หรอกฮะคุณเตรียมสิ่งที่คุณจะพูดต่อไปนะฮะจริงๆแล้วจุดเด่นของโชนันเนี่ยอย่างนึงนะครับผมเตรียมอุปกรณ์ผมมาครับบอกเลยนะว่าคราวที่แล้วโชนันในรอบออดิชั่นเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ผมลักกินขโมยกินอีกนะฮะผมเตรียมมาเพื่อต้อนรับโชนันโดยเฉพาะเลยพี่ตุ้นขออนุญาตฮะแน่ผมเลยยอมรับในความพยายามของพิธีกรของเราจริงๆถึงกับพกช้อนซ่อมมาเองแบบนี้ดูถ้าจะติดใจกับรสชาติข้าวหน้าเนื้อของโชนันเข้าแล้วแบบนี้ต้องไปฟังจากปากกรรมการของเราแล้วล่ะครับเป็นยังไงฮะอร่อยค่ะขอบคุณครับอร่อยนะฮะอร่อยเลยคุณสองคนว่าไงฮะกลมกล่อมดีครับถ้ามันไอ้สีอีกสีนึงคือออริจินอลใช่ไหมครับใช่ครับสู้ได้อะโอ้ขอบคุณครับสู้ได้จะเขียวสู้ได้อร่อยส่วนคุณหนุ่มมึงจันกินแล้วอยากยกนิ้วให้เลยนะฮะอร่อยครับนิ้วโป้งหรือนิ้วกลางสูตรนี้เป็นสูตรที่3ของเราแล้วฮะเพราะเราเคยร้อนสูตรแรกมาแล้วปรากฏว่าคนไทยชอบรสชาติจัดจ้านแต่สูตรที่เราคิดเนี่ยคือเป็นสูตรที่รสชาติกลมกล่อมนุ่มนวลแบบญี่ปุ่นนะฮะเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปรับปรุงใหม่เอามาให้ลูกค้าเทสใหม่จนเป็นสูตรที่3ที่เรามองว่าแข่งขันได้ลูกค้านี่ก็แปลกนะอยากเผ็ดไปกินพะแนงสิวะหาญี่ปุ่นทำไมอันนี้จริงๆว่าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่หรือข้าวหน้าเนื้อเนี่ยมันก็มีแบรนด์พวกนี้เข้ามาทำไมเราไม่ทำแฟรนไชส์เป็นแฟรนไชส์ซีไปเลยอะครับมันไม่ง่ายกว่าการที่จะต้องมานั่งจัดหลังร้านใหม่หมดเลยป่ะครับเราเคยติดต่อครับแต่เขาไม่สนใจเราก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มทำของเราเอง
อ๋อนี่โกรธโกรธทำเองเลยโกรธสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเรามีข้อได้เปรียบละกันคือหนึ่งเราคัสตอมไมซ์รสชาติได้ตรงตามลูกค้าต้องการเราโลคอลไลซ์กว่าเราก็มองว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นของขององค์กรเป็นจุดเด่นของ SME อย่างเรานะครับเอาละเรามาดูครับว่าโชนันมีเป้าหมายอย่างไรที่จะนำเสนอในวันนี้ครับเป้าหมายของคุณครับยอดขายเป็นยังไงครับตอนนี้จริงๆปัจจุบันยอดขายเราอยู่ที่70ล้านบาทครับเราต้องการจะ achieve 100ล้านบาทภายใน1ปีคุณสุริยนต์เป็นไงครับตัวเลขนี้สุริยันก็ยืนยันว่าน่าจะได้เลยครับ100 ล้านก็อยู่ในธุรกิจอาหารครับแล้วก็ธุรกิจอาหารในปัจจุบันเนี้ยถ้าจับกลุ่ม upper middle class ขึ้นไปโอกาสเติบโต 20% up เนี่ยไม่น่ามีประเด็นเท่าไหร่เพราะนั้นทำได้เพียงแต่ว่าจะทำและกำไรมากขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันและนี่ก็คือเป้าหมายที่ธุรกิจโชนันจะมาขอประลองในรอบเซมิไฟนอลเรามาสรุปเป้าหมายอีกครั้งนั่นก็คือต้องการเพิ่มยอดขายจากเดิม70ล้านบาทต่อปีเป็น100ล้านบาทต่อปีภายในระยะเวลา1ปีธุรกิจโชนันจะมีไม้เด็ดในกลยุทธ์อย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับมีข้อสงสัยว่าทำไมปรับเป้าลงล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งคือจะเป็นโจทย์ในกลยุทธ์เลยครับครับการที่เราเพิ่มยอดขายด้วยการขยายสาขามันเป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ใครก็ทำได้ที่ธุรกิจนี้ก็ทำแต่ความยากของมันก็คือว่าการจะทำให้แบรนด์โชนันเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคแล้วก็อย่างเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของเขาให้ได้เหมือนเป็นท็อปออฟไมล์ของเขาเนี่ยแหละฮะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ผมมองว่าชาเลนจ์สำหรับผมมากกว่าในปีนี้เราจะพยายามถอยตัวเองมาขยายให้น้อยลงเพราะปีที่แล้วเราขยายไป6สาขานะครับเราจะเปิด3สาขาวันนี้เนี่ยใน strategic location สีลมอโศกอารีเพราะโฟกัสกลุ่มของเราปัจจุบันเนี่ยคือกลุ่มคนทำงานนะครับหรือนักศึกษานะครับแล้วก็มาเพิ่มการสร้างแบรนดิ้งให้มากขึ้นสร้างการจดจำให้มากขึ้นคือในแง่ของการขยายสาขาเราอาจจะได้รายได้ใช่ครับแต่ในแง่ของกำไรคือมีนักธุรกิจอาหารเคยบอกผมบอกว่าขยายสาขาเยอะๆไม่ได้หมายถึงกำไรเยอะถูกต้องเลยครับที่เราขยายตอนนี้10สาขาตอนจากสมมติว่า4สาขาเป็น10สาขาคือเพิ่มสาขา6สาขาในปีนี้เนี่ยครับกำไรเราเยอะขึ้นกำไรเราได้เท่าเดิมครับแน่นอนฮะการที่เรามีสาขาเพิ่มมันมี operating cost หลังบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราลด cost ตรงนั้นลงแล้วเราก็พยายาม utilize คน utilize ระบบมีคำถามครับถ้าอย่างนั้นเนี่ย back end ของคุณที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยสามารถจะรองรับไปได้ถึงกี่สาขาครับประมาณ15สาขาครับ15สาขาเพราะฉะนั้นตอนนี้มี10ครับนะฮะถ้าไปไม่เกิน5สาขายังใช้ทีมงานนี้ได้อยู่ใช่ครับแล้วสาขาที่มันไม่พอฟอร์มคุณจะปิดไหมจริงๆแล้วเนี่ยมีนโยบายที่จะปิดสาขาที่ไม่เพอร์ฟอร์มนะครับแต่ถามว่าเราปิดเพราะอะไร1เพื่อมาเพิ่ม efficiency ของสาขาที่เป็นสโตร์ที่ใหญ่กว่าคือเนื่องจากอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับย้อนหลังไปเนี่ยคือเราพยายามจะไปเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยห้างไหนขอให้เราไปเปิดเราก็จะเปิดไปหมดเลยกลายเป็นว่ามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีกลายตอนนี้เราก็เลยมองว่าเราควรจะมาคัดในกลุ่มที่ใช่จริงๆแล้วเปิดแล้วมันใช่จริงๆแม้กลยุทธ์ในการขยายสาขาจะทำให้กรรมการของเราเกิดข้อสงสัยไม่น้อยแต่ธุรกิจโชนันก็มีคำตอบที่ทำให้กรรมการของเราคลายข้อสงสัยไปได้แล้วกลยุทธ์ข้อต่อไปจะคืออะไรนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยครับนี่คือกลยุทธ์แรกนะฮะคือการขยายสาขาครับมากลยุทธ์ต่อไปเลยครับกลยุทธ์ต่อไปก็คือการทำ delivery service การที่เราจะไปลงทุนขยายสาขาใหม่โดยที่เรายังไม่มั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากังวลอย่างนี้ดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกสาขาแต่ว่าเราสามารถจะทำยังไงให้เพิ่มเซลล์ต่อสาขาให้ได้นะครับโดยเอา delivery service ซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับ product ของเราอยู่แล้วเป็นอาหารจานด่วนนะครับทานง่ายราคาไม่แพงเพื่อเอามาเสริมนะครับแล้วโดยจะประกอบกับตัว location ที่เราพยายามจะเจาะเข้ามาในเมืองให้มากขึ้นมันก็จะเป็นตัว location ที่เราสามารถจะกระจายไปตามกลุ่มลูกค้าของเราได้มากขึ้นด้วยคุณจะทำ delivery service ครับจากร้านที่อยู่ในห้างใช่ครับfacility มันได้เหรอครับ facility ยังพอได้อยู่ครับยังได้อยู่ปีนี้เป็นปีที่เราจะพยายามเริ่มทดลองตลาดนะครับการทำ delivery service เปิดทั้งกรุงเทพพร้อมกันทีเดียวหรือเปิดเฉพาะบางส่วน section ของกรุงเทพสุขุมวิทอย่างเดียวเส้นนี้หรือว่าไงครับจริงๆยกเว้นสาขานอกเมืองมากๆเราคงยังไม่ทำครับก็คือจะโฟกัสในเมืองเคยลองระยะวิ่งหรือยังครับลองแล้วครับก็ไกลสุดของคุณ1สต็อปไกลสุดเท่าไหร่ครับ30นาที10กิโลเมตรหรือว่า5กิโลเมตรหรือประมาณ35กิโลเมตรเองครับ35กิโลเมตรซึ่งสาขาคุณครอบคลุมถึงใช่ครับค
ือถ้าเกิดว่านอกแอเรียเนี่ยเราคงต้องปฏิเสธลูกค้าก่อนเลยว่ายังอยู่นอกแอเรียที่ให้บริการง่ายๆว่าถ้าเกิดโทรมาสั่งข้าวหน้าเนื้อจากพระประแดงจะโกรธมากจะด่าด้วยเอาล่ะไปกลยุทธ์ต่อไปครับจาก delivery แล้วคุณจะทำอะไรต่อฮะจริงๆแล้วโจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับผมคือโจทย์ strategy ข้อ3เนี่ยแหละครับคือการเพิ่ม same store sale growth นะครับโดยผมกำหนดไว้ที่ 10% นะครับ 10% ดูเหมือนไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะอะไรแต่ว่าความยากของการที่จะเพิ่ม same store sale เนี่ยมันยากในแง่ของการสร้าง branding มันยากในแง่ของการเตรียมความพร้อมของคนของเรานะครับโดยที่หัวข้อหลักๆที่เราจะพยายามเพิ่มเซลล์คืออะไร1ผมจะออก catering เนี่ยเป็นการโปรโมทเพื่อให้คนเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นนะครับจริงๆแล้วได้ทาร์เก็ตนะฮะเราตั้งใจไว้4ครั้งต่อปีนะครับ เดือนหน้าจะมี1งานแล้วนะครับก็จัดในงานแต่งงานซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นช่องทางที่ให้คนประมาณ 5-600 คนเนี่ยได้เห็นนะครับดังนั้นการโกรทของปีนี้จะไม่ไอตัวแคทเทอริ่งจะไม่มีผลต่อการโกรทในปีนี้ยังไม่มีผลครับแล้วโกรท 10% same store นี่จะมาจากไหนอ่ะโกรท same store เนี่ยจะมาจากอีก2ข้อที่เหลือครับ อีกข้อนึงก็คือว่าการสร้างแบรนดิ้งคือตอนนี้เราสังเกตว่าโชนันอันนี้เป็นภาพโชนันสมัยก่อนเราใช้ It's My Bowl เป็นตัวสโลแกนแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าการตลาดที่เน้นฟังก์ชันอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเจอเรื่องราคานะครับเพราะรสชาติอาหารทุกแบรนด์บอกเหมือนกันว่าอร่อยหมดนะครับเราพยายามชิฟต์ตัวเองมาเป็นลักษณะของอิโมชันนอลมากขึ้นเพื่อต่อยอดไปในแง่ของการทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นนะครับโซเชียลคือลูกค้ามากินแทนที่จะบอกอิ่มนะครับเขารู้สึกแบบโอ้ชอบจังเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับต่อไปก็แชร์ให้เพื่อนรู้สึกต่ออย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะชิฟต์ไปอย่างนั้นให้ได้แนะนำนิดนึงว่าชามที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะให้เป็นชามกระดาษแล้วก็มีโลโก้ตัวเองเพราะว่าบางทีเวลาไปเอาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นหรือบางทีไม่ได้คิดว่าชื่ออะไรแต่พอมานั่งเมื่อไหร่ปั๊บจะเห็นแบรนด์นี้อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดมันจะเป็นการสร้างแบรนดิ้งที่ดีมากครับครับข้อแนะนำจากกรรมการของเราเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะนอกจากรสชาติความอร่อยของอาหารแล้วการจะทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำและกลับมาซื้อซ้ำได้นั้นจะต้องอาศัยการสร้างสัญลักษณ์รอบๆภาชนะที่ใส่อาหารอย่างตราสินค้านั่นเองมากรีดต่อไปเลยครับเราจะเซตอัพตัวโชนันอะแคเดมี่ขึ้นมาเราพยายามจะพัฒนาให้เขาเนี่ยมีความคิดในการที่จะมีเซอร์วิสมายด์ให้มากขึ้น นะครับเราสอนเขาให้รู้ว่าตั้งแต่เขาเริ่มมาทำงานวันแรกใน7วันแรกเขาจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างหลังจาก7วันไป1เดือนคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของคนของเราส่วนใหญ่ challenge ที่ผมเห็นในการในเรื่องเซอร์วิสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเทรนพนักงานแต่เป็นเรื่องของ turn over กับ retention ครับถูกไหมฮะอันนี้ก็ Academy นี่ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็น retention โปรแกรมเหมือนกันมีครับมีครับคือถ้าพนักงานคนไหนที่มีแววเนี่ยฮะเราก็จะเริ่มมองเลยครับแล้วก็เริ่มส่งเสริมว่าโอเคลองไปช่วยพี่ที่อยู่ในสาขาอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าขยับตำแหน่งเขาจากสาขาเล็กมาบริหารในสาขาที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคือว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเหมือนกับแบบน้องจะตอบได้หมดเลยว่าคือรู้เหมือนกับรู้ว่าอันนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยถามจริงๆเหอะอุปสรรคที่มันขวางเราอยู่ที่มันติดอยู่ตอนนี้เรื่องคนครับคือการที่จะทำให้คนคิดเหมือนเราให้ได้การทำให้พนักงานทั้งคนร้อยกว่าคนในบริษัทคิดเหมือนเราให้ได้แล้วทำเหมือนเราให้ได้เนี่ยอันนี้เป็นความยากที่สุดซึ่งผมเป็นครูใหญ่ของโชนันอะคาเดมี่พี่ไม่แน่ใจว่าต้องขนาดอะคาเดมี่ไหมไงถ้า CEO ต้องลงมาทำเองอะค่ะถึงแม้เราจะพยายามโคลนนิ่งตัวเราให้กับกระจาย DNA เราไปอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเป็น CEO ซึ่งต้อง manage อีกหลายเรื่องอะค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทางที่ดีไหมหรือคุณควรจะ invest ในการทำอะไรจะได้ใช้เวลาน้อยลงเอาละฮะมาถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสมศักดิ์ศรีของการเป็นคู่สุดท้ายใน SME ตีแตก The Final 2015รอบเซมิไฟแนลจริงๆแล้วก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินทั้งคู่ฝั่งหนึ่งเครื่องดื่มฝั่งหนึ่งอาหารเอาละฮะผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้นองเลือดแน่นอนและนี่ก็คือโชนันคำถามของกรรมการก็เรียกว่าทำว่าตอบยากเหมือนกันนะครับแล้วก็อึ้งไปสักพักหนึ่งไม่รู้จะตอบอะไรดีผมก็เล่าจากประสบการณ์จริงแล้วก็เอาความจริงมาเล่าให้ฟัง
ก็อาจจะตรงใจกับคณะกรรมการบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงใจบ้างแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดเรามาสรุปกลยุทธ์กันอีกครั้งนั่นก็คือต้องการเพิ่มยอดขายจากเดิม70ล้านบาทต่อปีเป็น100ล้านบาทต่อปีภายในระยะเวลา1ปีกับกลยุทธ์ข้อแรกขยายสาขาเพิ่มบริเวณสีลมอโศกและอารี2จัดส่ง delivery สาขาในเมือง3เพิ่มยอดขายสาขาเดิม 10% 4จัดทำ catering เพื่อหากลุ่มลูกค้าใหม่5การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำสำหรับลูกค้า6จัดตั้งโชว์นันอะคาเดมี่เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองและนี่คือสงครามทางธุรกิจของ2ธุรกิจนี้ธุรกิจไหนจะได้เข้ารอบเป็นธุรกิจสุดท้ายติดตามชมกันต่อช่วงหน้าและก็มาถึงบทสรุปของทั้ง2ทีมนี้กับวันสุดท้ายของรอบเซมิไฟแนลกันแล้วล่ะครับระหว่างเฟรชมีข้าวแก่น้อยที่สร้างความมหัศจรรย์ของชานมไข่มุกให้กลับมาบูมอีกครั้งปะทะโชนันเจ้าแรกในเมืองไทยกับแกงกะหรี่ชาเขียวคิดโดยคนไทยคนนี้ใครจะได้เป็นธุรกิจสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบไฟแนลถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับนี่คือช่วงเวลาของการฟังคำตัดสินนะครับก่อนที่จะทราบผลว่าใครคือธุรกิจสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลตั๋วใบสุดท้ายสำหรับรอบไฟแนลเหลืออยู่แค่ที่เดียวจะเป็นเฟรชมีหรือโชนันก็สุดที่จะคาดเดาใจของ7กรรมการที่อยู่ตรงนี้นะฮะคุณกวิศราครับมาถึงตรงนี้คุณอยากจะบอกอะไรพวกเราครับค่ะก็แพรก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะคะแพรก็เชื่อว่าก็ชนะใจทั้งคนดูแล้วก็ชนะใจทั้งกรรมการค่ะอ๋อเธอเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคเธอเชื่อว่าอย่างไรเธอก็ชนะใจคนดูชนะใจกรรมการแล้วนะเอาละฮะคุณกุลวัฒน์มาถึงตรงนี้ก่อนจะฟังคำตัดสินฮะจะออกมาเป็นยังไงผมก็ถือว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีของผมในการที่จะเอากลยุทธ์ที่เราจะทำอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะขอคำแนะนำจากทางคณะกรรมการทั้ง7ท่านนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่มันคือสิ่งที่จะไปได้ถูกต้องอ๋อแต่ยังไงนะฮะในร้านโชนันก็สามารถมีเครื่องดื่มเฟรชมีนะฮะพ่อแม่เขาก็มานะฮะคุณกุลวัฒน์นะฮะดิวเป็นลูกเขยได้เลยนะฮะมาถึงตรงนี้ครับธุรกิจสุดท้ายที่ได้ตั๋วใบสุดท้ายในรอบไฟแนลและกรรมการทั้ง7คนได้ลงมติแล้วว่าธุรกิจสุดท้ายที่ตีแตกคือธุรกิจสุดท้ายที่ผ่านคือรอบไฟแนลฮะมือสั่นพูดไม่ถูกเลยค่ะตื่นเต้นดีใจมากๆค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมากๆนะคะเป็นไงฮะมาถึงตรงนี้โอ้ดีใจแล้วครับเจ๊น้อยก็ถือว่าวันนี้ผมมาทำเต็มความสามารถแล้วก็ได้มาโปรโมทตัวแบรนด์โชนันให้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนเอาละทีนี้เราลองมาดูความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับผลการตัดสินครับคุณทรงพลเชิญเลยครับจริงต้องบอกว่ายินดีกับผู้ชมทางบ้านมากกว่าผมว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะจาก2กรณีนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทั้ง2คนคงได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะฮะความแตกต่างของ2เคสนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไซส์แต่มันอยู่ตรงสเตจของธุรกิจนะฮะ Fresh Me เองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะฮะในขณะที่โชนันเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังเมนเทนแล้วพยายามจะโกรทให้ได้อีกนิดหน่อยมันอาจจะมีสตั๊กเกอริ่งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในนั้นกลยุทธ์ดีทั้งคู่นะฮะโดยเฉพาะกลยุทธ์ในการเติบโตธุรกิจของโชนันก็เคลียร์นะฮะของทางเฟรชมีก็เคลียร์การที่จะทำให้ได้ตั้งเป้าหมายหรือการตั้งเป้าก็พอๆกันทั้งคู่น้องแพรนะครับคือธุรกิจน้องเนี่ยซิมเปิลมากอย่าทำให้มันคอมพลีเคทอย่าทำให้มันยุ่งยากนะฮะแล้วมันจะทำงานได้ง่ายขึ้นขยายงานได้ง่ายขึ้นคือวันนี้โมเดลคุณง่ายมากเลยแต่คุณกำลังจะโอ้โหไปทำมันเยอะมากเลยทั้งที่เอื้อมนิดนึงก็ถึงแล้วนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดส่วนของชนนันเองผมว่า execution คุณมีประเด็นเยอะมากนะฮะก็เมื่อกี้บอกแล้วพี่เหมียวก็ถามแล้วคุณก็ตอบได้ตรงคำถามแล้วก็ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ตรงๆนะฮะจากที่พูดมานี้ไม่มีปิดเลยนะครับ เรายืนยันว่าเราจะไปทานร้านชนนันขอบคุณครับนะฮะขอบคุณครับครับผมและเอาละฮะและก
รรมการท่านสุดท้ายครับเจ้าภาพครับคุณพัชระครับแบ่งเป็นข้อดีกว่าครับว่าการทำธุรกิจมันจะต้องมี channel channel ก็คือวิธีการขายนะครับคนนึงใช้แฟรนไชส์อีกคนนึงเนี่ยตั้งร้านตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเรื่องนี้เนี่ยผมว่าความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าโชนันน่ะต้องพึ่งห้างเยอะมากแต่ว่า Fresh Me เนี่ยแฟรนไชส์พึ่งเขาเยอะแค่นี้เองการที่เราจะต้องพึ่งห้างเยอะมากเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆที่บอกกันนะครับว่าชอบอยู่ในห้างที่วอลุ่มเยอะเขาก็จะขึ้นราคาน้องตลอดเวลาถูกไหมครับฝั่งนี้เนี่ยเลือกจะช่วยแฟรนไชส์ก็ได้ไม่ช่วยก็ได้อ่ะจะลง50ล้านเอ๊คิดดูก่อนไม่เอาไม่เอาไม่รู้ยังไงแฟรนไชส์พวกนั้นถ้าคุณไม่เอามีอีกเป็นกระตักยังไงมีให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเรื่องง่ายแล้วก็ขอให้มันเป็นเรื่องง่ายอย่างนี้ไปตลอดนะครับการทำร้านอาหารยากมากด้วยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากแล้วนะครับเหตุที่เลือกไม่ขยายเร็วเหมือนอย่างตอนแรกที่จะคิดก็ดีอีกอยากจะให้ทั้งสองคนฟังเอาไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ได้ในภายภาคหน้าครับครับและนี่คือกรรมการของเราทั้ง7ท่านครับเอาละฮะสิ้นสุดรอบเซมิไฟแนลอย่างเป็นทางการครับเราได้4ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบไฟแนลและนี่ก็คือธุรกิจสุดท้ายครับธุรกิจ Fresh Me และนี่ก็คือธุรกิจที่ได้ตั๋วใบสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบกับเราไปในวันนี้เรามาสรุป4ธุรกิจที่ได้ผ่านเข้ารอบอีกครั้งนั่นก็คือ 1. ธุรกิจเคลมดิธุรกิจแอปพลิเคชันเรียกเคลมรถเจ้าแรกในเมืองไทย 2. ธุรกิจยูยีไส้สับปะรดกวนรายได้กว่า250ล้านบาทต่อปี 3. ธุรกิจโอคุสโนขนมคางกุ้งเจ้าแรกในเมืองไทยและ 4. ธุรกิจเฟรชมีชาไทยมุกหวานน้อยหอมกลิ่นใบชาแน่นอนครับสัปดาห์หน้า4ธุรกิจที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลจะมีแค่1ธุรกิจเท่านั้นที่จะเป็นสุดยอด SME แห่งปีเจ้าของเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้โดยประกาศทั้งปวงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME เมตแต่ได้และสัปดาห์หน้าบอกเลยฮะนี่คือแมตช์หยุดโลกเพราะคือรอบไฟนอลของ SME ตีแตกเดอะไฟนอล2015สวัสดีครับสัปดาห์หน้าใครจะได้ขวาตำแหน่งสุดยอด SME ตีแตกเดอะไฟนอล2015ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยคุณคิดว่าคุณกลัวอะไรมากที่สุดไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าที่เราจะกลัวอะไรเพราะนั้นตอบคุณสุริยนต์ชัดๆก็คือไม่มีอะไรจะต้องกลัวทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวเกินไปกว่าการกลัวอะไรครับเรากลัวไหมครับว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยอดขายมันจะตกลงทุกวันนี้อย่างเงี้ยลองนึกดูคนเราวันนึงจะทานน้ำ3น้ำตอนเช้ากาแฟอยู่แล้วไม่ชาก็กาแฟตอนกลางวันออกมาทานต้องเครื่องดื่มหวานๆสักอันนึงอ่ะส่วนแก้วที่3ก่อนนอนถ้าจะทานน้ำผลไม้โยเกิร์ตหรือว่าน้ำเปล่าคนเรานี่วันละ3น้ำเลยเหรอครับอันนี้ขอทราบนะคุณสรกลวันนึงกี่น้ำครับวันนึงกี่น้ำครับผมใหญ่ผมน้ำเปล่าแล้วน้ำเดียวก็แย่นะผมประหยัดนะอยากถามว่าน้องจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างที่สิ่งแรกที่อยากจะทำเลยคืออยากเปิดตลาดเป็นตลาดสดนะคะที่สะอาดและราคาถูกโดยให้เกษตรกรแต่ก่อนจะทำเพื่อสังคมนะฮะทำตากับจมูกใหม่หน่อยก็ไม่เลวนะฮะและธุรกิจเป็นผู้ชนะใน SME ตีแตก The Final 2015เจ้าของรางวัลเงินสด1ล้านบาทนั่นก็คือธุรกิจธุรกิจอะไรห้ามพลาด